ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตายชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาทํากับข้าวเลี้ยงแขกกันวันนี้มีอะไรวันนี้ยายไม่ทําเยอะหรอกทําแค่สองอย่างเนื้อนะสองอย่างแต่ว่าก็จะมีข้าวผัดแล้วก็จะมีไอ้มันฝรั่งเนี่ยแทนข้าวเขานะข้าวผัดแล้วก็มันฝรั่งอันนี้แล้วก็มีผักกะหล่ำสีม่วงเนาะแต่กับข้าวมีสองอย่างนี่อันนี้ก็ที่ยายเคยทำให้ดูเนาะนี่อันนี้เนื้อหมูเนาะยายก็บอกไม่ถูกว่าเขาเรียกอะไรยายก็ทำมั่วๆไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่ไทยนะผสมกันมันจะอร่อยเนาะที่เคยทำแล้วก็อันนี้จะทำก็ไม่เชิงไทยไม่เชิงฝรั่งเนาะอันนี้จะต้มไก่ใส่รากผักชีเยอะๆยายเรามีรากผักชีเยอะๆเดี๋ยวตักออกก่อนตามเสร็จแล้วตักรากผักชีออกนะอันนี้กระเทียมรากผักชีกระเทียมขนอไปก้อนหนึ่งใส่พริกไทยเนาะก็คล้ายๆต้มอะไรบ้านเราเรียกต้มอะไรนะต้มเจ๊กต้มอะไรนะคล้ายๆกันที่เขาต้มไก่แล้วเขาก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่มันฝรั่งกับใส่หัวหอมน่ะแต่ยายจะใส่ผักเนี่ยใส่พวกอะไรนะหัวขึ้นช่ายแล้วใส่แครอทอะไรเงี้ยเนาะทำแหวกแนวไม่ใช่ไทยไม่ใช่ฝรั่งเดี๋ยวคนมาดูกันเนาะอันนี้น้ำมันเดือดก่อนยายจะเอาพวกน่องไก่น่องติดสะโพกนะแต่ว่าลอกออกหมดเลยเนาะฝรั่งเขาไม่ใช้มือกินเนาะแม่น้ำเดือดก่อนใส่เกลือหมดไปพูดได้ใส่เกลือหรือยังอ่ะโอ้ยไม่บอกเลยนี่แหละใส่แค่นี้แหละเพราะยายไม่ได้มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวอะไรก็เอาแค่นี้แหละเนาะเรามาดูกันมาน้ำแล้วก็เอาไก่ใส่โอ้ใครจะทำไม่เป็นนะเพื่อนๆทำไปมั่วเดือดแล้วก็ตักฟองออกพอเดือดแล้วเราก็มาใส่อันนี้กันเนาะมาใส่ผักกันใส่ผักที่มันแข็งๆไปก่อนแครอทกับอันนี้แครอทกับขึ้นช่ายเนาะไม่ใส่เยอะหรอกโอเคพอประมาณให้มันเปื่อยๆก่อนแล้วค่อยใส่อันนี้มะเขือเทศมาดูกันให้มันสีสันสวยๆเนาะเดี๋ยวมาดูต่อวางรอต้มเนี่ยก็มาจัดโต๊ะรอเนาะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเขามากินขนมเขามากินกาแฟด้วยเนาะก็เลยไม่ทำถ้ามากินข้าวเย็นอย่างเดียวก็ทำเยอะหน่อยแต่ถ้าว่ามากินกาแฟด้วยเราก็ไม่ต้องทำเยอะเพราะว่ากินกาแฟประมาณบ่ายสามใช่ไหมเดี๋ยวทุ่มหนึ่งก็กินข้าวอะไรเงี้ยกินได้ไม่เยอะไงกินได้ไม่เยอะถ้ามากินข้าวอย่างเดียวถ้ามากินข้าวเย็นเดียวก็จะกินได้เยอะไงเนาะเข้าใจไหมที่ยายพูดน่ะเข้าใจกันเนาะใส่สวยๆหน่อยเดี๋ยวถ้าไปบ้านถ้าบ้านยายไม่เห็นมีนะแบบนี้ไม่เห็นมีนะแบบนี้จะหาซื้อสีอื่นมาด้วยให้มันเข้ากับผ้านะอันนี้มันไม่ค่อยเข้ากันเนาะเพราะผ้ามันสีแดงแล้วแต่ยายไม่เคยเห็นถ้าเคยเห็นเนี่ยจะหาซื้อสีอื่นๆมาจัดโต๊ะเนาะ
วันนี้มีอะไรที่น้ำๆด้วยมีอะไรที่น้ำๆเขาก็จะใช้จานแบบนี้เขาไม่มีจานอะไรนะจานถ้วยนะเขาไม่มีถ้วยแบบเราเขาจะมีเนี่ยจานอย่างเงี้ยปกติมันก็จานอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรน้ำๆเขาก็จะมีจานแบบนี้ด้วยเนี่ยเขาจะกินน้ำๆก่อนมาตั้งวางเนี่ยนะเขาจะกินแบบน้ำๆก่อนผิดไม่มีใครบอกยายเลยไม่ใช่ผิดเลยไม่มีใครบอกกันมั่งเลยกินกาแฟตอนไม่ได้กินข้าวเฮ้ยไม่มีใครบอกเลยหน้าตีจังเลยแฟนคลับนี่ว้ายจับยัดไปในนั่นแหละมีคนบอกหน้าตีจังเลยคนนี้เปล่าไว้ข้างในมันนะไว้ข้างในก่อนขี้เกียจว้ายมีใครบอกยายเลยบอกกันมั่งว่าเขากินกาแฟเขาไม่ได้กินกินกาแฟเขาไม่ได้กินเนาะบอกกันมั่งเลยก็เสร็จแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวไปทำกับข้าวต่ออันนี้จะต้องไว้กินกาแฟนะกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวก็จัดแบบเมื่อกี้แหละแต่มันจะมีพวกแก้วไวน์แก้วเบียร์แก้วอะไรเนาะไปทำกับข้าวต่อเราก็มาใส่มะเขือเทศเขือเทศเรียบร้อยต้มซุปยายเนาะแค่นี้แหละน้ำคลุกคลิกเนาะยายเคยต้มให้แฟนยายกินนะแม่เขาบอกว่าลองต้มดูซิเวลาแขกมาลองต้มดูเขาบอกว่าอร่อยไงเขาก็เลยอยากให้ยายต้มเลี้ยงแขกดูก็ต้มแล้วมาดูกันต่อนี่เพื่อนซื้อมาเค้กซื้อมาเนาะอันนี้เค้กคล้ายๆที่ยายตะทำเนาะเดี๋ยวจะได้เวลาแขกมาแล้วเดี๋ยวต้มกาแฟก่อนเนาะเดี๋ยวมายายไม่ได้ถ่ายให้ดูเด้อเพราะว่าเขาไม่ชอบเข้ากล้องยายก็เลยไม่ถ่ายกินกาแฟเสร็จแล้วค่อยก็กินข้าวเนาะเพื่อนๆกับข้าวยายเดี๋ยวจะผัดข้าวเนาะเดี๋ยวจะเอาข้าวมาใส่อันนี้ต้มซุปไก่อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นั่นหมูสีมันจะไอ้นั่นหน่อยนะกลางคืนเนาะมันจะไม่ค่อยไอ้นั่น
เนาะมันจะไม่ค่อยแดงหน่อยอันนี้ก็กะหล่ำสีม่วงอันนี้ก็ข้าวผัดเนาะแล้วก็ไอเนี้ยมันฝรั่งเดี๋ยวมาต้มเนี่ยเตรียมน้ำไว้แล้วเดี๋ยวให้น้ำต้มน้ำให้เดือดเนาะเดี๋ยวผัดข้าวผัดก่อนนี่แหละกับข้าวนี่แค่นี้แหละเพื่อนๆต้มแล้วเนาะต้มแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปตั้งโต๊ะกันสีไม่ค่อยสวยหรอกเพื่อนๆมันมืดแล้วเนาะคันเดียซิตเซนเฟติเชิญเอ็ดเซนเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่เนาะโอ้ยเดี๋ยวเว้นี่เกโคเสร็จแล้วเพื่อนๆแล้วแขกมาแล้วนี่โอเค